ปี2540พันตำรวจโททักษิณร่วมกับคณะบุคคล23คนก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ในนามพรรคไทยรักไทยโดยเลือกวันปฏิวัติล้มสถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศส14กรกฎาคมเป็นวันสถาปนาพรรคก่อนส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคม2544ภายใต้สโลแกนคิดใหม่ทำใหม่เพื่อคนไทยทุกคนโดยการนำการตลาดและสื่อเข้ามาช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งจนทำให้ได้ชัยชนะด้วยที่นั่งส.ส. 248เสียงเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคความหวังใหม่และพรรคชาติไทยในช่วงแรกด้วยเสียงที่ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากแต่พันตำรวจโททักษิณก็มีปัญหาตั้งแต่เริ่มนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคดีซุกหุ้นซึ่งเขารอดพ้นข้อกล่าวหาได้ด้วยการออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนของประชาชนกลุ่มต่างๆที่ต้องการมีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรและวรรคทองของเขาบกพร่องโดยสุจริตก็เรียกคะแนนสงสารได้มากจนศาลรัฐธรรมนูญลงมติ8-7ให้หลุดพ้นคดีท่ามกลางข้อกังขาของสังคมกรณีนี้ผมจึงเห็นว่าเป็นการผิดพลาดอย่างสุจริตย่อมไม่ใช่เป็นการจงใจเพราะไม่ใช่ผิดพลาดเพราะจะจงใจไปทุจริตครับแต่บทเรียนในคดีซุกหุ้นได้นำไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ทั้งหมดมีการใช้อำนาจเงินที่มีอยู่ของรัฐบาลเข้าซื้อวุฒิสภาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญที่แม้จะมีกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาแต่ที่สุดแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วุฒิสภาเป็นคนเลือกบุคคลและล้วนแต่เลือกเอาบุคคลที่ได้ชื่อว่าอยู่ในระบอบทักษิณเข้าไปทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตในวงการตำรวจที่เรียกได้ว่ามีที่นั่งตำแหน่งอยู่ในทุกองค์กรจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสร้างรัฐตำรวจเพื่อทำงานให้รัฐบาลที่มีผู้นำเป็นตำรวจพันตำรวจโททักษิณอย่างต่อเนื่องกลไกตรวจสอบในรัฐสภายังได้ถูกปิดกั้นอย่างเบ็ดเสร็จเมื่อพันตำรวจโททักษิณมีการดำเนินงานทางการเมืองอย่างเป็นขั้นตอนโดยการยุบรวมพรรคเสรีธรรมของนายพินิจจารุสมบัติยุบรวมพรรคความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธเข้าเป็นพรรคไทยรักไทยก่อนปรับพรรคชาติไทยออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ได้มีการต่อรองหวานล้อมเอาส.ส.กลุ่มชนบุรีและกลุ่มบุรีรัมย์ของพรรคชาติไทยเข้ามาอยู่ในสังกัดพรรคไทยรักไทยการบริหารประเทศสมัยแรกของพันตำรวจโททักษิณโดดเด่นด้วยการกำหนดนโยบายประชานิยมที่ถูกใจคนจนไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้เกษตรกร3ปี30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยหารู้ไม่ว่านโยบายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เลิกจนตรงข้ามกลับทำให้หนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นแม้เป้าหมายของกองทุนหมู่บ้านจะเป็นไปเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้ประชาชนนำไปพัฒนาอาชีพแต่กลับกลายเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำที่กระตุ้นให้ชาวบ้านมีการกู้หนี้ยืมสินไปสนองต่อพฤติกรรมบริโภคนิยมด้วยคดีซุกหุ้นซึ่งเขารอดพ้นข้อกล่าวหาได้ด้วยการออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนของประชาชนกลุ่มต่างๆที่ต้องการมีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรและวรรคทองของเขาบกพร่องโดยสุจริตก็เรียกคะแนนสงสารได้มากจนศาลรัฐธรรมนูญลงมติ8-7ให้หลุดพ้นคดีท่ามกลางข้อกังขาของสังคมกรณีนี้ผมจึงเห็นว่าเป็นการผิดพลาดอย่างสุจริตย่อมไม่ใช่เป็นการจงใจเพราะไม่ใช่ผิดพลาดเพราะจะจงใจไปทุจริตครับเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคม2544ภายใต้สโลแกนคิดใหม่ทำใหม่เพื่อคนไทยทุกคนโดยการนำการตลาดและสื่อเข้ามาช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งจนทำให้ได้ชัยชนะด้วยที่นั่งส.ส. 248เสียงเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคความหวังใหม่และพรรคชาติไทยในช่วงแรกด้วยเสียงที่ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาก
แต่พันตำรวจโททักษิณก็มีปัญหาตั้งแต่เริ่มนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาเป็นคนเลือกบุคคลและล้วนแต่เลือกเอาบุคคลที่ได้ชื่อว่าอยู่ในระบอบทักษิณเข้าไปทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตในวงการตำรวจที่เรียกได้ว่ามีที่นั่งตำแหน่งอยู่ในทุกองค์กรจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสร้างรัฐตำรวจเพื่อทำงานให้รัฐบาลที่มีผู้นำเป็นตำรวจพันตำรวจโททักษิณอย่างต่อเนื่องกลไกตรวจสอบในรัฐสภายังได้ถูกปิดกั้นอย่างเป็ดตรงเส้นนั้นแหละนะเส้นเลยตรงเส้นเลยแต่บทเรียนในคดีซุกหุ้นได้นำไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ทั้งหมดมีการใช้อำนาจเงินที่มีอยู่ของรัฐบาลเข้าซื้อวุฒิสภาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญที่แม้จะมีกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาแต่ที่สุดแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วุฒิสภาปี2540พันตำรวจโททักษิณร่วมกับคณะบุคคล23คนก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ในนามพรรคไทยรักไทยโดยเลือกวันปฏิวัติล้มสถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศส14กรกฎาคมเป็นวันสถาปนาพรรคก่อนส่งคนลงสมัคร